ตอนแรกครับคือพวกผมก็คิดว่าแบบเนี่ยเราก็เล่นเกมกันนานแล้วแต่แบบเราก็อยากได้เกมอะไรที่เราอยากเล่นจริงๆเราแล้วแต่ละคนก็แบบทําเกมมาเป็นงานอดิเรกอยู่แล้วทีนี้พอถึงจุดนึงเนี่ยเราก็คิดเห็นว่าเราน่าจะออกมาทําเกมกันจริงๆจังๆแต่ละคนก็เลยแบบมาอยู่รวมกันอยู่กินนอนด้วยกันเนี่ยครับแล้วก็ทําออกมา Mission Startเริ่มคิดกันว่าเนี่ยเราจะทำเกมแนวไหนดีแล้วเราจะทำแบบเรื่องยังไงให้แบบตัวเกมยังไงให้มันไม่ซ้ำซากไม่จำเจดีเราก็เลยคิดกันไปคิดกันมาแล้วพอเราได้เรื่องที่เราต้องการเนี่ยครับเราก็มาคิดกันต่อว่าแล้วแนวเกมที่เราจะทำเนี่ยเอาแบบไหนดีที่มันจะเข้ากับเรื่องแบบนี้ก็ในเรื่องของด้านกราฟิกนะครับเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า 3D Cell Shade Anime เนี่ยครับซึ่งจะทำให้ตัวกราฟิกที่ออกมาเนี่ยมันดูมีความเท่มีความสนุกมีความมันในตัวเกมแต่ว่าดูไม่รุนแรงเกินไปแล้วก็เรายังมีเรื่องการทำคอมโบอะไรพวกนี้ครับที่แบบผู้เล่นสามารถสร้างสรรค์แนวทางการเล่นของตัวเองได้แนวคอมโบของตัวเองได้โดยที่แตกต่างจากผู้อื่นแล้วแบบมันไม่ได้มีหนทางที่ดีที่สุดแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแนวทางของตัวเองในการเล่นได้ครับตัวละครแต่ละตัวก็มีเนื้อเรื่องของตัวเองอาจจะมีแบบจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันจุดจบที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายเราก็ผูกเข้าไว้กับเนื้อเรื่องตัวนี้ได้ด้วยกันครับแล้วก็นอกจากนั้นในด้านกราฟิกเนี่ยครับเรายังใส่เทคนิคด้านกราฟิกอย่างอื่นเช่นการเล่นมุมกล้องการเล่นแสงเงาเข้าไปเนี่ยครับทำให้ตัวเกมออกมาแล้วมันดูไม่เป็นแค่แบบ 2D ที่วิ่งซ้ายวิ่งขวาแต่ยังมีการแบบหมุนมุมกล้องมีเอียงอะไรอย่างงี้ทำใหตัวเกมมีความตื้นลึกหนาบางดูแล้วแบบสนุกสนานมากขึ้นได้ครับสาเหตุที่เราทำเกมนี้ออกมาดูมีความเป็นสากลขนาดนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังแค่ให้เกม Last Breaker Online นะครับอยู่แค่ในประเทศไทยแต่เราคาดหวังว่าเกมของเราเนี่ยครับจะสามารถไปได้ในระดับโลกเลยทีเดียวครับตอนนี้เนี่ยมันมีสาขาที่เปิดอยู่เยอะเรื่องการทำเกมก็สำหรับน้องๆที่อยากจะทำเกมอย่างแรกคือต้องชอบเล่นเกมจะต้องมีกลุ่มคนจะต้องมีความสามารถในการเรียกว่าอะไรการทำเกมหนึ่งเนี่ยมันต้องอาศัยคนที่มีความสามารถในหลากหลายแขนงมันต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนหรือประสบการณ์การทำงานไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนจบออกมาแล้วทำเกมได้เลยดังนั้นทุกคนจะต้องมีความชอบจริงๆซะก่อนและต้องฝึกฝนมันอย่างสม่ำเสมอก็อยากจะเชิญชวนคนที่ชอบเล่นเกมมาลองเล่นเกมของเราเกมบัตเบเกอร์ออนไลน์ที่ทางทีมพัฒนายูเน็กดิจิตอลพัทเนี่ยทุ่มเทจริงๆรักจริงๆอยากจะให้ทุกคนลองเล่นมันและอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ผลักดันตัวเกมของทีมของเราเนี่ยออกไปสู่ระดับต่างประเทศจะได้ภาคภูมิใจเหมือนกับพวกเราที่ตั้งใจที่จะทำมันออกไป